สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็กลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนะครับในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel ครับโดยในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel จะเป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์สงครามรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตหมายท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังเราชอบยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับและที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับเอาละครับเนื่องจากมีการโพสต์ในกระทู้พันทิปนะครับเกี่ยวข้องกับเรือดำน้ำที่ไทยเราได้ซื้อจากทางจีนนะครับว่าทำไมกองทัพเรือยังไม่สั่งซื้อเรือดำน้ำลำที่2อีกครับพอดีว่าผมดูข่าวใน YouTube แล้วเห็นว่าเพื่อนบ้านของไทยเราเขาเริ่มทยอยซื้อเรือดำน้ำเข้าประจำการกันมากขึ้นโดยในความคิดของผมว่าเริ่มจะมีเรือดำน้ำล้อมประเทศไทยแล้วก็เลยสงสัยว่ากองทัพเรือเขาจะนั่งเก้าอี้ไม่ติดไหมครับเขาจะสั่งลำที่2เลยไหมครับแล้วส่วนคนที่เข้ามาว่าจะซื้ออะไรก็แล้วแต่ทำไมไม่เอาเงินไปแจกคนจนหรือไปทำอะไรอย่างอื่นผมขอบอกว่างบนี้เป็นงบที่ได้รับการคัดสรรให้กองทัพเขานะครับอย่าว่ากันนะครับถ้าจะว่ากันในใจก็พอครับเอาละครับก็มาดูที่คอมเมนต์แรกกันเลยนะครับเพราะยังไม่เห็นประสิทธิภาพของเรือลำแรกไงครับหากใช้ดีไม่ติดปัญหาก็มีการสั่งต่อแน่นอนแต่ถ้าแย่เหมือนเรือจีนที่เคยใช้อยู่ก็คงต้องบอกลาครับมาต่อกันที่คอมเมนต์ที่2นะครับเรือ S26T ที่ทัพเรือได้สั่งยังเป็นแค่แบบซึ่งดัดแปลงมาจากหยวนคลาสของจีนซึ่ง S26T ยังไม่ได้สร้างขึ้นมาจริงคงต้องรอให้ต่อเสร็จก่อนน่าจะใช้เวลาประมาณ 5-6 ปีแล้วให้จีนทดสอบพร้อมรับมอบแล้วกองทัพเรือได้ใช้ไปสักระยะรู้ข้อดีข้อเสียจึงจะมีโครงการต่อลำที่2และ3ตามมาแต่ดูแล้วกองทัพเรือเหมือนจะอยากให้เล็กลงมาหน่อยอีกสัก2ลำครับต่อมานะครับมาดูกันที่คอมเมนต์ที่3นะครับกองทัพเรืองบน้อยด้วยครับสั่งต่อรวดเดียวหลายลำงบอาจจะไม่พอถึงแม้จะผ่อนจ่ายก็เถอะมาต่อที่คอมเมนต์ที่4นะครับยาส39เฟส2อีก8ลำของกองทัพอากาศก็ยังไม่ได้ซื้อเหมือนกันครับผ่านมานานมากแล้วมีคนมาตอบคอมเมนต์ที่4นะครับว่านั่นมันเครื่องบินโบราณตกยุคตกสมัยแต่ราคาขายไม่ตกด้วยครับก็ไม่รู้ว่าจริงป่ะนะครับอันนี้แล้วก็มีคนมาตอบอีกคนนะครับว่างั้น F16 นี่ถ้าจะโคตรโบราณแต่รุ่นไมเนอร์เชนตัวท็อปนี่ราคาก็ไม่ใช่ถูกๆด้วยนะเอาละครับมาต่อกันที่คอมเมนต์ที่5นะครับเพื่อนบ้านเรามีเรือดำน้ำเท่าไหร่ละครับแล้วเขาจะซื้ออีกเท่าไหร่สมมุตินะครับเขามีสักคนละประมาณ 3-4 ลำรวมกันแล้วเกิน10ลำแล้วประเทศไทยก็ต้องซื้อไม้ครบเท่านั้นเลยหรือไงเอาละครับมาต่อกันที่คอมเมนต์ที่6ต่อนะครับตกลงสั่งไปลำเดียวเหรอครับตอนแรกคิดว่าสั่งไปทั้งหมด3ลำก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ที่6นะครับว่าสั่งไปแค่ลำเดียวก่อนครับก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับมาที่คอมเมนต์ที่8กันนะครับผมว่าเราต้องการเรือดำน้ำเพิ่มนะครับแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงยังไม่สั่งเข้ามาเพิ่มตอนนี้ผมรู้สึกอึดอัดใจมากเลยอยากจะพูดหรืออยากจะระบายให้ใครสักคนได้ฟังแต่ก็ไม่มีใครที่จะรับฟังเราจนได้เก็บไว้คนเดียวแล้วกลายเป็นความอึดอัดอยากร้องแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากเก็บไว้ระบายกับตัวเองเท่านั้นครับผมต้องการเรือดำน้ำเข้ามาเพิ่มจริงๆนะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นการว่ากระทบหรือแดกดันใครเปล่านะครับก็ไล่มากันเรื่อยๆนะครับมาดูคอมเมนต์ที่13กันนะครับยิ่งซื้อยิ่งจนสงครามไม่ใช่มีแค่สงครามทางการทหารมันยังมีสงครามทางการทูตและการเมืองระหว่างประเทศสงครามทางเศรษฐกิจสงครามข้อมูลข่าวสารหรือแม้กระทั่งสงครามน้ำลายหลายๆประเทศในอาเซียนที่ซื้ออาวุธเข้าสะสมในประเทศจำนวนมากจนแทบไม่มีงบไปพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสุดท้ายพวกเขาก็จะแพ้ภัยตัวเองครับต่อมานะครับมาดูคอมเมนต์ที่15กันนะครับเราซื้อเรือปราบเรือดำน้ำดีกว่าไหมครับเอาละครับก็จะมาดูอีกกระทู้นึงนะครับที่น่าสนใจก็ยังเกี่ยวข้องกับเรือดำน้ำของไทยที่ซื้อจากจีนก็มีการตั้งคำถามว่าผมอยากทราบว่าเรือดำน้ำที่เราซื้อจะสู้เรือดำน้ำของเวียดนามหรือเพื่อนบ้านเราได้ไหมครับอย่าด่าผมนะครับแค่อยากรู้ผมสนใจเรื่องอาวุธแต่ผมไม่เก่งครับมาดูคอมเมนต์แรกกันนะครับไม่ด่าครับเพราะผมก็ไม่เห็นมันสู้กันเหมือนกันอันนี้ก็ฮาดีนะครับต่อไปนะครับมาดูคอมเมนต์ที่2กันครับยากจะเทียบครับฝรั่งบอกเป็นความลับขนาดสเปคหยวนคลาสอ้างอิงแค่ภายนอกยังไม่ค่อยจะตรงกันภายในก็ไม่ต้องพูดถึงรุ่นอาวุธไม่รู้อุปกรณ์ตรวจจับระดับเสียงยิ่งกิโลของเวียดนามมีอะไรบ้างที่เราก็ไม่เคยมีไม่รู้จะมีไหมจัดเทียบและยิ่งเอามาสู้กันยากที่จะจินตนาการเอาไว้มาก่อนสักลำวิ่งเล่นสักปี
แล้วถามเพื่อนๆพี่ๆบนเรือว่าพอจะสู้กิโลของเวียดนามได้ไหมหรือสกอร์ปิเน่มาเลที่มีแบ็กชาร์กตอร์ปิโดหรืออาร์เชอร์ของสิงคโปร์ที่มีแบ็กชาร์กตอร์ปิโดเช่นเดียวกันต่อไปนะครับไล่มาที่คอมเมนต์ที่3กันนะครับเรื่องนี้เรือดำน้ำจีนอาจจะมีเทคโนโลยีเก่าๆแต่ถ้าเรารู้จักภูมิประเทศในล่องน้ำในอ่าวไทยเราดีเราดูดีว่าจุดไหนดีกว่าในการซุ่มโจมตีจะทำให้เราได้เปรียบมากยิ่งขึ้นและขึ้นกับกัปตันของเรือดำน้ำของใครว่าจะเจ๋งมากกว่ากันครับแต่ถ้าเอาตอร์ปิโดของตะวันตกมาแปลงใช้ได้ก็ดีคงให้อิสราเอลมาแปลงให้เหมือนเดิมตอร์ปิโดของจีนถ้าเป็นแบบผสมกับระบบเก่าและชัวร์สุดก็จะเป็นการนำวิถีด้วยเส้นลวดพาดเป้าหมายยากมากทีนี้ก็ต้องลองดูก่อนว่าแม่นแค่ไหนครับต่อมานะครับมาดูคอมเมนต์ที่4กันครับถ้าเอาข้อมูลจากจีนยังไม่เป็นทางการ 039B เหนือกว่าคิโลโปรเจกต์636ซ้อมลบด้วยกันเสร็จ 039B ครับส่วน S26T อันนี้ไม่รู้ก็ไล่มาที่คอมเมนต์ที่5กันนะครับปกติจีนมีคิโลเยอะกว่าใครย่อมรู้ไส้รู้พุงดีแต่เวียดนามก็ไม่ธรรมดาอย่างล่าสุดก็ซู30ของเวียดนามอเมริกาแฮกเรียนรู้ระบบแต่ไม่รู้ตัวว่าทำให้คอมมันรวนนักบินเวียดนามเอาไปซ้อมบินตามปกติเครื่องยนต์ดับคู่ตกทะเลตายต่อมานะครับก็ไล่มาที่คอมเมนต์ที่6กันนะครับไปสู้ที่บ้านใครเอามาสู้กันยังไม่รู้ว่าจะหากันเจอหรือเปล่าเลยหาบนผิวน้ำที่ว่ายากแล้วหากันใต้น้ำยิ่งยากกว่าครับแต่ถ้าเอามายิงเรือระหว่าง6ลำปิดอ่าวไทยกับก๊อปปี้3ลำทะเลจีนใต้อะไรเสียเปรียบกับการคิดเอาต่อไปนะครับก็มาดูคอมเมนต์ที่7กันนะครับเราได้เปรียบเรื่องเวลาอยู่ใต้น้ำนานกว่ากิโลเพราะเรามีระบบ AIP จากที่เคยทราบมาว่าเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าอย่างกิโลมันเงียบจริงแต่ความเร็วที่เงียบของมันประมาณ5นอตหรือ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากจำเป็นต้องใช้ความเร็วขณะอยู่ใต้น้ำเช่นเร่งความเร็วเพื่อหนีการตามล่าการถูกตอร์ปิโดยิงใส่หลายครั้งต่อเนื่องกันแบตเตอรี่จะหมดลงอย่างรวดเร็วเหลือประมาณ2วันไม่เกินนี้เรือต้องหลบหนีการตามล่าให้ได้เพื่อลอยขึ้นมาที่ระดับสโนกเกิลเพื่อเดินเครื่องยนต์ดีเซลชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งตรงนี้เสียงของเครื่องยนต์เรือก็จะเผยตำแหน่งอีกแต่เรือที่เรากำลังจะซื้อมีระบบนี้ช่วยให้อยู่ใต้น้ำได้นานกว่าและเร่งเครื่องหนีการโจมตีได้นานกว่าอีกด้วยครับเพราะระบบ AIP แบบสเตอริงใช้น้ำมันและออกซิเจนปริมาณน้อยกว่าการใช้เครื่องยนต์ดีเซลถึงรอบต่ำมากแต่ก็พอจะปั่นไฟฟ้าขับเคลื่อนเรือหลบหลีกอันตรายได้นานกว่ากิโลที่ใช้แบตอย่างเดียวครับก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ที่7นะครับว่า AIP เอาไว้ซุ่มไม่ได้เอาไว้หนีครับหากใช้เพื่อการหลบหนีก็ยังต้องใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เหมือนเดิมเจนเซ็ตของ AIP ไม่เพียงพอต่อการป้อนพลังงานของมอเตอร์ขนาด 3,500 กิโลวัตต์ได้ครับก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ที่7ต่อนะครับว่าต้องรอดูของจริงว่ามันยังคงคอนเซปต์เดิมคือเอาไว้ซุ่มอย่างเดียวหรือสามารถปั่นไฟขับมอเตอร์ได้และเร่งความเร็วได้ด้วยตอนนี้ถ้าตอบไปก็เป็นการเดาล้วนๆแต่ในความคิดของผมเครื่องยนต์สเตอริงที่ต่ออยู่กับเจเนเรเตอร์จ่ายไฟให้กับมอเตอร์เวลาให้ความร้อนกับเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นลูกสูบจะทำงานเร็วขึ้นดังนั้นเจเนเรเตอร์ที่จะต้องหมุนเร็วขึ้นกระแสก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อกระแสเพิ่มมอเตอร์ก็จะหมุนเร็วขึ้นมันควรจะเป็นแบบนี้ครับหรือถ้าเอาไว้ชาร์จแบตแล้วให้ไฟจากแบตมาขับมอเตอร์ไฟจากแบตก็จะหมดช้ากว่าเรือที่ไม่มี AIP อยู่ดีระบบมันเกี่ยวข้องกันนะครับขนาดเรือแบตหมดถูกลากไปน้ำทะเลพัดผ่านใบจักรหมุนเพลามอเตอร์หมุนตามขดลวดของมอเตอร์หมุนตัดกับสนามแม่เหล็กของมันเกิดกระแสไหลกลับไปชาร์จแบตยังได้เลยอันนี้เรื่องจริงแน่นอนก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ที่7ต่อนะครับว่าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับมีเยอะถึงการต่อวงจรของ AIP อย่าเพิ่งมั่วครับขับมอเตอร์เจนเซ็ตแค่ร้อยกว่าต่อตรงยังเร่งไม่ขึ้นเลยครับคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์หน่อยอย่าเพิ่งไปเชื่อพวกมโนมากเอาท์พุตของเจนเซ็ตมีจำกัดครับอย่าลืมต่อมานะครับก็ไล่มาดูคอมเมนต์ที่8กันนะครับเวลาหาเรือดำน้ำด้วยกันเรือดำน้ำจะใช้เครื่องมือคือไฮโดรโฟนสมัยใหม่โดยสมัยใหม่เป็นแบบร้อยเป็นพวงอะเลเก็บแยกแยะวิเคราะห์จำแนกเสียงส่วนใหญ่พวกสับมารีนฮันเตอร์ขนาดใหญ่จะใช้สายลากเพื่อลดผลกระทบจากเสียงในลำตัวเรือและใบจักรตัวเองแต่ใช้ได้ดีในน้ำลึกซึ่งท้องทะเลน้ำตื้นเหมาะกับเรือชั้นหยวนมากตามหายากที่แยกแยะยากก็เพราะสภาพแวดล้อมอะคูสติกในพื้นที่ชายฝั่งทะเลวุ่นวายจากเรือพาณิชย์ที่ส่งเสียงดังยังมีเรือประมงอีกนับพันนับหมื่นเสียงคลื่นลมนี้มันทำให้มีความท้าทายสำหรับการหาเรือดำน้ำชั้นหยวนในน่านน้ำที่กล่าวมาเพราะเรือดำน้ำชั้นหยวนออกมาให้ส่งเสียงเพียงเล็กน้อยการหาคลื่นเสียงที่มีการรบกวนจากเรือสินค้าที่ดังและไกลยังมีการสะท้อนกลับจากผิวพื้นท้องทะเลด้านล่างจำนวนมาก
ป็นเรื่องยากถึงยากที่สุดให้หากันเองน่าจะเป็นการฝึกที่ดีที่สุดครับต่อมานะครับมาดูคอมเมนต์ที่11นะครับนักวิเคราะห์เตือนความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจทำให้การผ่อนเรือดำน้ำจีน10ปีไม่คุ้มค่าในระยะยาวบทวิเคราะห์จาก The Diplomat มองว่าประเทศไทยยังไม่มีแนวโน้มภัยคุกคามที่ชัดเจนจนเป็นเหตุจำเป็นที่จะต้องเร่งจัดซื้อเรือดำน้ำต่างจากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคหลายประเทศที่มีความต้องการเรือดำน้ำเพื่อสร้างอำนาจการต่อรองในข้อพิพาทบริเวณทะเลจีนใต้อย่างไรก็ดีเหตุผลหลักในการจัดซื้อเรือดำน้ำของไทยอาจเป็นแค่การรักษาดุลอำนาจทางทะเลให้ทัดทีมกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคโดยไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกเริ่มแรกที่ก่อตั้งกลุ่มประเทศอาเซียนและเคยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคแต่กำลังถูกประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศเช่นสิงคโปร์อินโดนีเซียและเวียดนามแซงห่างด้านขีดความสามารถของกำลังทางเรืออุปสรรคสำคัญในการจัดซื้อเรือดำน้ำเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้ทัดเทียมประเทศในภูมิภาคคือระยะเวลาและความต่อเนื่องในระยะยาวเนื่องจากเรือดำน้ำเป็นอาวุธที่มีความซับซ้อนและต้องใช้เวลานานในการฝึกและสะสมประสบการณ์ของกำลังพลประจำเรือและผู้บังคับบัญชาการเรือโดยกองทัพเรือไทยได้มีการเสนอโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำลำแรกในวงเงินประมาณ 13,000 ล้านบาทและจัดทยอยจัดซื้อและผ่อนจ่ายเรือดำน้ำที่เหลือให้ครบ3ลำในเวลาประมาณ10ปีแต่ความไม่ต่อเนื่องระดับนโยบายและความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจส่งผลให้การผลักดันโครงการและการสนับสนุนงบประมาณสำหรับซ่อมบำรุงเรือดำน้ำขาดความต่อเนื่องในระยะยาวซึ่งจะย้อนกลับมากระทบต่อขีดความสามารถและความพร้อมของเรือในการปฏิบัติการและการฝึกเพื่อสะสมประสบการณ์คล้ายกับเรือหลวงจักรีนฤเบศรที่ขาดขีดความสามารถหลักคืออากาศยานประจำเรือทำให้ในปัจจุบันคงสถานะเป็นเพียงช้างเผือกที่ไม่น่าเกรงขามเท่าช้างศึกที่ติดเขี้ยวเล็บครบถ้วนนอกจากนี้การผูกพันโครงการมูลค่าสูงมากระยะยาวในลักษณะของการอนุมัติจัดซื้อเรือทีละลำได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการเมืองซึ่งเป็นจุดอ่อนที่สำคัญของไทยในปัจจุบันและจะส่งผลต่อเนื่องไปยังความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดสภาวะซบเซาเมื่อไหร่ก็ได้จนมีความเป็นไปได้ว่าโครงการเรือดำน้ำจีนอาจได้รับอนุมัติเพียง1หรือ2ลำหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลใหม่หลังจากยุคคสช.ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันควรต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความคุ้มค่าในการผ่อนชำระโครงการเรือดำน้ำระยะยาวถึง10ปีหากเรือดำน้ำนั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถดำรงความพร้อมได้นานถึง10ปีครับต่อไปนะครับก็จะเป็นคอมเมนต์ที่12ซึ่งเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเรือดำน้ำกิโลของเวียดนามไม่มีระบบ AIP มันจึงมีความเสี่ยงสูงถ้าถูกตรวจจับได้จากดาวเทียมอาจถูกยิงทำลายได้ง่ายๆแต่ S26T มีระบบ AIP ความสามารถในการซ่อนพลางใต้น้ำได้ดีกว่านานกว่าครับเอาละครับทั้งหมดก็จะเป็นคอมเมนต์ที่ทางรายการได้รวบรวมมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากจะคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมหรือจะเสริมข้อมูลตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับและที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดทางรายการก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและที่สำคัญถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังแล้วชอบยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ทางรายการก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ